สวัสดีค่ะวันนี้ในเราแช่น้ำยาล้างท่อไว้นะคะแช่ไว้ข้ามวันเลยนะคะอันนี้พอเปิดน้ำประมาณ3นาทีเราก็จะปิดหัวก๊อกนะคะปิดหัวก๊อกทิ้งไว้ก็แช่ไว้เลยนะคะเป็นน้ำยาล้างท่อนะคะส่วนยี่ห้อเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ชมนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนี่เราจะเปิดล้างนะคะทุกท่อเลยจะแช่ไว้นะคะจนกว่าว่าเราจะล้างโรงเรือนเสร็จล้างโรงเรือนเสร็จก็จะประมาณ 5-6 วันนะคะพอ 5-6 วันเสร็จเราถึงจะมาเปิดล้างอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะทำเหมือนกันทุกโรงเรือนนะคะปล่อยน้ำยา3นาทีแช่ไว้แล้วก็ปิดหัวก๊อกแล้วก็ล้างโรงเรือนเสร็จเราค่อยมาล้างหัวนิปเปิลนะคะค่อยมาล้างหัวนิปเปิลออกนะคะถ้าแช่น้ำยาทิ้งไว้หัวนิปเปิลมันจะออกง่ายขึ้นนะคะกระบวนการนี้เราก็ทำทุกครั้งนะคะหลังจากที่ไก่ออกจากโรงเรือนแล้วก็ปิดที่ไก่ออกจากโรงเรือนนะคะก่อนล้างโรงเรือนแล้วก็จะทำการแช่ไว้แช่น้ำยาทิ้งไว้เราจะแช่น้ำยาทิ้งไว้เลยนะคะพอหลังจากแช่เสร็จเราก็จะไปล้างโรงเรือนพอล้างโรงเรือนเสร็จเราก็จะกลับมาทำแบบนี้นะคะล้างหัวนิปเปิลมาล้างหัวนิปเปิลออกแบบไหนยังไงเยอะไหมเราล้างกันมาตลอดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะบอกได้เลยว่าในล้างน้ำเนี่ยน้ำสกปรกบางทีเราก็ล้างออกไปเลยนะคะไปดูกันค่ะพอเปิดเสร็จ3นาทีแล้วก็จะปิดหัวก๊อกทิ้งไว้นะคะไปดูด้านนอกกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะด้านนอกจะมีน้ำยากลิ่นน้ำยาออกมานะคะเราจะเปิดทีละหัวก๊อกนะคะ